พรรคภูมิใจไทยเดินนโยบายใหม่มามันลวกๆอ่ะมันไม่รอบคอบแล้วมันก็แบบหาเสียงแบบฉวยมาหาเสียงแล้วมันไม่ได้มีการแบบทำอะไรอย่างที่แบบว่ามันเป็นขั้นตอนอะไรสเต็ปจริงจังใช่ป่ะครับครับก็พยายามจะเอาให้ได้เฉยเสร็จแล้วมันออกมาก็เลยมีช่องโหว่ไงมันก็เลยออกมามันก็เลยโวเวบุเวครับพรรคอื่นก็รู้สึกเฮ้ยมันก็รู้สึกอย่างนี้ด้วยแหละว่ามันออกมาอย่างนี้รับได้เหรอแล้วก็ภูมิใจไทยจะคล้ายๆกับว่าได้คะแนนไปคนเดียวเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยที่ผมงงก็คือตัวเองทำแบบคล้ายๆแบบตัวเองไม่ได้มาไปอย่างรอบครอบมาดูเรื่องกัญชาหน่อยฮะอาจารย์กัญชากัญชานะด่วนด่วนนะนะฮะด่วนด่วนหลังจากถูกไปยื่นใช่ไหมฮะยื่นฟ้องศาลปกครองใช่ใช่ขอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเนี่ยฉบับที่ออกเมื่อเดือนมิถุนาครับที่ผ่านมาเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชานั่นแหละอนุทินฉับไวครับออกใหม่อันนี้ล่าสุดนะออกใหม่เลยสมุนไพรควบคุมครับนะฮะอาจารย์ก็อนุทินให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะนี่ก็เป็นการแก้เกมไงคือบอกว่าเมื่อวานนี่คือโหทุกพรรครวมกันแบบว่าเนาะเหมือนตรงฝ่ายค้านทุกพรรคกันนะใช่มั้ยที่ไปร้องอ่ะทุกพรรคไปยื่นทุกพรรคเลยก็คือการแก้เกมล่าสุดละนอกจากกินข้าวกับเนี่ยพิสิทธิ์แล้วอนุทินพูดมาพูดกลางวันเนี่ยบอกว่าถ้าร่างพรบกัญชากัญชงมีการเล่นเกมการเมืองกันมากก็อาจจะมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขควบคุมช่อดอกกัญชามาเพิ่มเติมเพื่อลดความกังวลของประชาชนออกอันนี้เสร็จเขาหาเสียงได้ละเอาปุ๊บก็หาเสียงได้เลยไอ้ที่อยู่ในมือเรานี่ใช่เลยใช่ไหมใช่ก็นี่ไงดูดิลงวันไหนอะประกาศวันที่11พฤศจิกายน2565เนี่ยลงลายมือชื่อรัฐมนตรีครับลงลายมือชื่อรัฐมนตรีเสร็จเดี๋ยวดูดิส่งลายมาหาผมคิมฮงนะจะเพิ่งส่งเลยนี่หกโมงเย็นเลย6:39 PMโอ้นี่แอบเห็นลายเมื่อกี้ผมมีลูกมีรูปเต็มหมดแสดงไม่รูปนี่ไงเขาไปเซ็นกันมานี่ไงแล้วเย็นแล้วเนี่ยครับครับดูดิมาคึมคึมเลยโอ้นี่วงนี่โอ้นี่สายตรงคุณอนุทินเหมือนกันนะเนี่ยจังที่สายตรงเรียกวงใน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 แบบร้านอาหารไงโอ้นี่พี่หนูไม่อร่อยเลยอ่ะไหนดูดิจะว่ายังไงอะไรแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอ่ะประเด็นเขาก็บอกคือเขาอาศัยอำนาจอะไรนะครับเขาอาศัยอำนาจที่เขามีอยู่นะครับในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปี 42นะครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเนี่ยออกประกาศนี่ออกไหมครับคือใช้อำนาจอะไรใช้เล่นเข้าไปอยู่ในประเด็นของพืชแพทย์แผนไทยแทนโอเคทีนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาเลยนะ คือพูดง่ายใช้กัญชาแล้วก็มองว่ากัญชาคือสมุนไพรควบคุมใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมสถานการณ์ปัจจุบันให้กัญชาเนี่ยว่างั้นเถอะเฉพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมไม่ได้ห้ามปลูกนะแล้วก็คือแบบใครจะแต่ควบคุมในส่วนของช่อดอกใครจะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสินค้าควบคุมเพื่อการค้าก็คือต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46นั่นแหละนะคือเขาบอกแต่มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างของพรบแพทย์แผนไทยแล้วก็มีเงื่อนไขต้องแบบเนี่ยจะต้องแบบ1คืออะไรนะฮะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาการนำไปใช้จำนวนที่เก็บไว้นะสารประกอบการให้รายงานข้อมูลต่อนายทะเบียนต่อนายทะเบียนแบบที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับคงจะบอก2ผู้รับอนุญาตให้ส่งออกต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออกเป็นรายครั้ง3ห้ามจำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตร4ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปให้กับนักเรียนนักศึกษา5ห้ามจำหน่ายในสถานที่ประกอบการเพื่อการสูบห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้านแต่ว่าแพทย์ต่อไปห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายเวนดิ้งแมชชีนก็คือเตาบินหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ห้ามนะครับแล้วก็ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ห้ามใช่ไหมฮะพูดง่ายๆก็คือห้ามขายครับนะครับเอาขายออนไลน์ไม่ได้แล้วสิขายไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับจับได้หมดห้ามโฆษณาสมุนไพรในทุกช่องทางเพื่อการค้าห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าแปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าในสถานที่ดังต่อไปนี้นะย้ำย่อยลงมาอีกนะครับหนึ่งคือวัดและสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหอพักแต่ตรงเนี้ยประเด็นในอันตรายสาธารณะสวนสัตว์หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์สวนสนุก
นะครับเอ๊ะแล้วสวนสัตว์นั้นมันเกี่ยวอะไรอ่ะไม่แน่เดี๋ยวเกิดไปแบบไม่รู้ไปขายตรงไหนอะไรเงี้ยใช่มั้ยใช่มั้ยครับหรือสัตว์บางประเภทเดี๋ยวเสือเมากระชายขึ้นมานี่โอ้โหไม่ใช่คือเดี๋ยวไปส่งกันในนั้นอ๋อโอเคโอเคเขากลัวว่าอ๋อโอเคผมก็แบบว่ายีลงยีราฟช่วงหลังช่วงหลังน้องกายชวนไปสวนสัตว์บ่อยอะไรเงี้ยพี่ไปเที่ยวเขาเขียวมั้ยอะไรเงี้ยโอ้โหเขียวเลยไงสายเขียวก็ต้องไปเขาเขียวใช่มั้ยเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาจริงๆทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะออกต่อจากนี้นะครับซึ่งเรายังไม่เห็นก็คือว่าระวางโทษเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมน่าจะมีของเดิมมันอยู่ใช่ไหมนี่มันเหมือนมันเสริมเข้ามาเฉยๆคือครับนะอยากให้ย้ำตัวนี้คือจริงๆพอกฎหมายบางทีมันยุ่งมันควรจะเขียนใหม่ทั้งฉบับเพื่อมันจะได้เห็นว่าตรงนี้เราต้องไปนั่งอ้างอีกว่าตกลงถ้าทำเนี่ยโทษคืออะไรโทษหนักไหมโทษไม่หนักโทษแค่แบบยืนหน้าเสาธงหรือว่าโทษทำอะไรคือของเดิมเนี่ยไอ้ตัวสถานะกฎหมายกัญชาปัจจุบันครับมันเหมือนกับมันอยู่ในแบบลูกผีลูกคนอ่ะครับครึ่งคนครึ่งอะไรเงี้ยคือใช่ป่ะคือผิดก็ไม่ผิดแต่ว่าจะมีอะไรควบคุมก็ไม่มีแบบเพราะว่ากฎกติกาควบคุมก็ไม่มีก็มันก็คือแบบเอ๊ะมันมีโทษตรงไหนบ้างแต่ผมไม่เคยผมก็มีความรู้สึกว่าแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็อยากให้มันผ่านทุกพรรคหารือกันแล้วก็ทำกฎหมายให้มันดีๆจะไปบอกว่าเฮ้ยยกเลิกแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วจับเนี่ยนะชาวบ้านปลูกต้นเดียวโดนจับติดคุกอ่ะไม่เอาว่ะมันไม่ได้นะแต่นี่เกมนี้เขาไม่ได้พูดถึงการปลูกเลยมันเป็นการพูดถึงแค่ว่าการขายเนาะจำหน่ายเดียวนะก็คือบางที่บ้านที่ไม่แต่บางที่ออกกฎหมายมันไม่เข้ามันไม่รู้มันใช่ตัวไหนถ้าไปยกเลิกประกาศเดิมนะไปยกเลิกประกาศเดิมของอะไรที่ฝ่ายค้านไปยื่นเนี่ยจริงๆมันก็จะมีปัญหาเพราะถ้ายกเลิกแล้วมันเกิดการตีความว่าเฮ้ยมันกลับไปเป็นยาเสพติดหมดเลยอ่ะมันได้เปล่ามันถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดหมดเลยมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นการลดแรงเสียดทานอย่างนึงเนาะในช่วงนี้นะคือจริงๆก็เราก็พูดงี้เถอะพรรคภูมิใจไทยเดินนโยบายมามันลวกๆอ่ะมันไม่รอบคอบแล้วมันก็แบบมันก็แบบหาเสียงแบบฉวยมาหาเสียงแล้วมันไม่ได้มีการแบบทำอะไรอย่างที่แบบว่ามันเป็นขั้นตอนอะไรสเต็ปจริงจังใช่ป่ะครับครับพยายามจะเอาให้ได้เฉยเสร็จแล้วมันออกมาก็เลยมีช่องโหว่ไงมันก็เลยออกมามันก็เลยโวเวบุเวพรรคอื่นก็รู้สึกเฮ้ยมันก็รู้สึกอย่างนี้ด้วยแหละว่ามันออกมาอย่างนี้รับได้เหรอแล้วก็ภูมิใจไทยจะคล้ายๆว่าได้คะแนนไปคนเดียวเลยหรืออะไรที่ผมงงที่ตัวเองทำแบบคล้ายๆแบบตัวเองไม่ได้มาไปอย่างรอบครอบไงแต่ที่ผมงงคือมันผ่านไปครั้งแรกได้ไงไงทุกคนมันอยากให้ผ่านคือกระแสเรื่องกัญชามันกระแสที่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วทั่วโลกเขาก็ใช้กันแต่ของเราเนี่ยมันเพิ่มด้วยนะอาจารย์ของเราเนี่ยมันก็คือแบบกระแสมายาเรื่องกัญชามันเยอะด้วยนะโอ้โหกัญชาเรียกว่าไม่ได้ต้องกินไม่ต้องกินข้าวแล้วแค่กินกัญชาก็ไม่คือไม่เป็นรักษาทุกโรคแล้วเป็นมะเร็งนี่ไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปหาหมอเลยกินกัญชาอย่างเดียวหายมันเป็นความเชื่อหายไปจากโรคนี้คือเอาข้อจริงที่เขายอมรับกันลึกๆที่สุดก็คือว่ามันตายสบายแต่นี่พรบใช่ไหมส่วนหนึ่งก็คือมันลดความเจ็บปวดมันช่วยเรื่องตัวใช้คีโมเงื่อนไขคือมันลดความเจ็บปวดไม่ได้รักษาโรคมะเร็งโดยตรงมันไม่ใช่เป็นตัวรักษาไม่ใช่หรอครับมันลดความเจ็บปวดใช่แต่คนไทยเนี่ยกระพือกันจนกระทั่งเชื่อเรื่องกัญชามากมันเลยเป็นกระแสแห่กัญชาเสียงสสมันคันมันสสก็จะทุกคนก็เห็นด้วยเอาใจเอาใจเอาใจเลยแต่จริงมันออกมาแล้วมันแบบก็คือแบบมันก็ไม่ควรจะอย่างนั้นแหละคือกัญชามันไม่ควรจะเป็นพืชร้ายแรงถึงขนาดที่แบบไอ้อะไรอ่ะมันไม่ใช่ยาเสพติดแบบที่ทำให้คนแบบใช่เหมือนยาบ้าใช่ไหมยาอีอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้เป็นยาเสพติดที่ร้ายแรงมากขนาดเขาไม่ออกไปเชื้อใครไงเพราะว่านายยิ้มของเขาติดตายอยู่เดียวมันก็เหมือนไปกระท่อมอ่ะจับกันแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้ถึงเวลาไม่ใช่จับแทบเป็นแทบตายแทบจะมาวิ่งจับแล้วให้ไปซื้อแล้วว่ามันถูกครับผมไม่เคยเห็นร้านขายกระท่อมร้านไหนเนี่ยไอ้รถที่มีคนซื้ออย่างงี้ดีกว่าขอโทษนะฮะเห็นแต่ใบแขวนเต็มไปหมดใช่รถเรียงขายกันเนี่ยผมไม่เห็นมีคนซื้อสักรายคือพูดตรงๆนะหน้าที่ผ่านมาเนี่ยคนมุงรถทุเรียนมากกว่าผมว่าคนไทยแม่งติดทุเรียนมากกว่าติดกระท่อมอ่ะใช่ป่ะพี่ทุเรียนนี่แทบจะแบบห้อยโหนกันอยู่รอบรถนะยืนรอก็เฉาะกันอ่ะกระชาก็คล้ายกันพอมันเปิดมากๆเข้าตอนเนี้ยคนมันก็รู้จักวิธีใช้คนก็มันก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับกัญชาแล้วใช่ป่ะเราก็ไม่ได้มีคนเมากัญชาอะไรเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นใช่ป่ะครับ
แต่แน่นอนมันก็จะต้องมีการดูแลเรื่องอะไรที่มันไปผสมในเครื่องดื่มผสมในอาหารผสมไปคนเขารู้ตัวแล้วก็คือแบบคนเขามีสิทธิ์ปฏิเสธด้วยใช่ไหมฮะเออให้คนมารู้ตัวให้คนมีสิทธิ์ปฏิเสธแค่นั้นแหละแล้วสังคมมันเริ่มเรียนรู้เขาห่วงเรื่องเด็กใช่ใช่ใช่เขาจะเรียนรู้แต่อันนี้มันคือผมว่าประกาศนี้มันทำให้มันละเอียดมากขึ้นนะมันละเอียดเดี๋ยวเราต้องดูปฏิกิริยาไปหน่อยนึงปฏิกิริยาว่าประกาศเนี้ยครับจะส่งผลยังไงต่อพรบใช่แล้วจะผ่านไหมยังไง